ช่วงแรกก็แบบไปๆมาๆเนี่ยเพราะงานหลักเขาอ่ะจะอยู่ที่อเมริกาตอนนี้พอคุณเป็นช่างที่ฮอลลีวูดเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่ะเป็นไงคุณมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปจริงๆอ่ะเราเริ่มตรงนี้ก่อนดีกว่าว่าความแตกต่างระหว่างการที่เป็นช่างที่ต่างประเทศที่อเมริกานะกับเป็นช่างที่ประเทศไทยคุณมีความรู้สึกว่าความแตกต่างผมว่าที่คนที่นู้นอาจจะเปิดกว่านิดนึงครับหมายถึงแบบให้ฟรีดอมเรามากกว่าว่าแบบสมมติแบบอยากเขาให้ไอเดียมาเขาอยากได้อะไรประมาณนี้ครับเขาบอกว่าอยากทำอะไรแล้วแต่เลยแต่ขอให้แบบยังคงคอนเซ็ปต์เดิมที่เขาขอไว้อะไรเงี้ยสวัสดีครับชาวบราเตอร์สักไหนดีคลิปนี้นะจะพามาที่ร้านอย่าเรียกว่าร้านเลยเรียกเป็นบ้านแล้วกันสวีทโฮมนี่คือร้านเขานะฮะก็คือที่บ้านเนี่ยแหละช่างมีชื่อว่าช่างบอสถ้าเกิดว่าใครติดตาม IG ของเขาเนี่ยชื่อว่าชวัตแล้วก็ชวัตเนี่ยก็เปิดร้านที่นี่นะชวัตเนี่ยมาจากที่อเมริกาเป็นช่างที่อเมริกามาก่อนแล้วก็มาเปิดร้านที่เนี่ยกับเกลกากาเกลนะฮะที่เป็นยูทูบเบอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์เดี๋ยวมาดูสไตล์เขาวันนะแล้วจะมาพูดคุยเขาด้วยว่าอ้าวมาเปิดร้านนี่สวีทโฮมสวัสดีครับเกลสวัสดีจ้าขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับบอสสวัสดีครับสวัสดีครับชาวทูบราเตอร์โปรดักต์แรกในชีวิตผมเลยนี่ Ink Brothers Aftercare Kit นะครับสร้างขึ้นมาผลิตขึ้นมาเพื่อคนที่รักรอยสักตัวจริงมาเป็นแพ็คคู่อย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นสบู่แล้วก็ครีมรักษารอยสักต่อไปนี้การรักษารอยสักของคุณจะง่ายยิ่งขึ้นถ้าสนใจแล้วก็ตามนี้เลยนะครับ LINE @tattoobrothers พวกเราฟีลเดียวกันดูยังไงก็ไม่เบื่อฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับ IG Facebook TikTok อย่าลืมด้วยนะอ้าวอยู่ที่สวีทโฮมเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลายๆคนเนี่ยถ้าติดตาม IG ของเขานะไม่ว่าจะเป็นของชวัตแต่ว่าเดี๋ยวผมเรียกว่าช่างบอสละกันนะแล้วก็น้องเกลนี่ก็ถือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่หนุ่มๆกับสาวๆนี่ใครติดตามมากกว่ากันสาวๆทั้งสองเลยนะและคือแบบว่าคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนคือตอนแรกเนี่ยสไตล์ไอจีของบอสอ่ะผมปุ๊บผมติดตามคุณปุ๊บธรรมดาของเกลก็จะเด้งขึ้นมาตามอ๋อมาเป็นทอดใช่ผมก็เลยติดตามเกลแต่ช่วงหลังเนี่ยผมดูเกลมากกว่าของคุณนะหลายคนก็บอกอย่างนี้ที่เนี่ยเป็นร้านที่เราทำด้วยกันใช่ไหมเกลว่าจะทำเซสชั่นของอะไรนะผมคิ้วความสวยความงามต่อขนตาต่อขนตานะแล้วก็ส่วนบอสเนี่ยก็คือไอ้ที่เราเห็นสเปซตรงนี้แหละที่ทำเป็นร้านสักอย่างนึงเนี่ยที่น่าสนใจมากนอกจากสไตล์ของเขาแล้วนะก็คือเมื่อกี้ผมเพิ่งรู้นะว่าเมื่อก่อนเนี่ยบอสเนี่ยเป็นช่างอยู่ที่อเมริกามาก่อนแล้วก็เริ่มสักเนี่ยตั้งแต่ตอนอายุ21ถูกต้องไหมประมาณ21ครับแล้วตอนนี้ย้ายอยู่ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยใช่ครับได้ข่าวว่าหนีตามผู้หญิงมาอยู่ประเทศไทยใช่ครับขนมาหมดเลยหมายังมาด้วยเลยหมาด้วยน่ารักเลยหมาชื่ออะไรนะพีวีพีวีพีวีครับครับมาไหมมาเนี่ยนอนอยู่หมาน่ารักมากอ่ะเดี๋ยวผมขอมาเริ่มกันที่บอสก่อนเนาะได้อยู่ดีบอสเราเป็นช่างได้ไงน้องชอบฟังเพลงครับเมื่อตอนเด็กก็แบบฟังเพลงล็อกแล้วแบบนักร้องแบบมีรอยสักอะไรอย่างเงี้ยก็แบบรู้สึกแบบโอ้ยเขาเทเราแบบวานาบีเหมือนเขาอะไรก็เลยแบบก็คือเริ่มจากสักก่อนครับแล้วแบบเราก็แบบสักเยอะมากจนแบบสนิทกับช่างสักครับแล้วก็เหมือนแบบเราก็ถามเขาว่าแบบเราก็ถามเขาว่าแบบเขาทำอะไรยังไงเราก็เลยแบบลองสั่งเครื่องมาลองเองเราก็แบบขอถามคำแนะนำจากเขาว่าแบบทำยังไงอะไรยังไงแล้วเราก็แบบลองหัดเองอะครับก็สักหนังเทียมก่อนแล้วพอเริ่มสักหนังเทียมเสร็จแบบอยากลองของจริงอะไรเงี้ยก็เลยแบบลองขาตัวเองก่อนอ๋อเหรอครับจะชั่วเลยได้ไหมตรงไหนวะได้ครับนี่เหรอโอ้ตรงไหนลายไหนน้องคือตอนแรกทำข้างในครับแล้วก็แบบมาหัดนะครับแบบพวกแบบสักไปเรื่อยอะครับพี่พวกนี้ครับตรงนี้อันนี้คือลองหัดลองใช่ครับจากหนังเทียมเสร็จปุ๊บก็มาลองขาตัวเองมาเริ่มมังกรแล้วก็จะมีงานข้างในที่เป็นงานแต่ว่ามันคัฟเวอร์ไปแล้วใช่ครับอันนี้ก็ cover ไปอีกรอบนึงแล้ว cover นี้ใช้ cover ตัวเองสักป่ะอันนี้ไม่ครับอันนี้เพื่อนที่นู่นไปสักแต่ว่าเริ่มสักแต่อยู่เท่าไหร่วะเริ่มแบบสักแบบมีรอยสักป่ะประมาณ14ครับก็ทิ่มตัวเองอ่ะ14แต่แบบใช่แต่ตอนนั้นคือแบบเราแบบไม่มีเงินเราตอนนั้นยังอยู่ไทยอยู่ครับแล้วก็ยังแบบไม่ได้เรียนหนังสือแล้วครับตอนนั้นก็แบบคือเพื่อนๆมีรอยสักกันนะครับแบบเราอยากมีแต่เราไม่มีเงินเราก็เลยแบบใช้เข็มเย็บผ้าของยายครับมัดกับแบบเหมือนคล้ายๆตะเกียบอะครับแล้วก็แบบหมึกจีนครับแล้วก็จิ้มแล้วก็แบบไม่ได้อย่างนี้นะแล้วก็แบบ
ตอนนี้14ก่อนไปนู่นนะครับก็ประมาณอายุประมาณนั้น14-15ตอนนั้นคือก่อนไปอยู่อเมริกาเริ่มสักขาตัวเองก่อนใช่ครับตอนนั้นก็คือยังไม่มีรอยสักเลยในตัวก็มีอันนี้แหละแล้วเริ่มเนี่ยสะสมรอยสักคุณครูบอกเยอะมากขนาดไปสนิทกับช่างอ่ะตอนนั้นประมาณช่วงไหน18ครับประมาณอายุ18ปี18จบไฮเรียนจบไฮสคูลไปก็แบบเริ่มทำงานครับเริ่มทำงานแล้วแบบได้เพโลมาก็แบบเอาไปสักเรื่อยๆทุกอาทิตย์ครับค่อยๆไปเรื่อยๆครับแล้วนี้ที่บ้านไม่ว่าพ่อแม่ว่าช่วงแรกเขาว่าแล้วแบบพอแบบเริ่มสักเยอะขึ้นผมก็เลยแบบอยากออกไปอยู่ข้างนอกเลยผมก็แบบไปเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ข้างนอกทำงานไปด้วยอะไรกำลังแบบเข้าวัยรุ่นก็เลยออกจากบ้านเลยคือพอคุณไปอยู่นู่นอ่ะที่บ้านคุณก็เลี้ยงคุณแบบฝรั่งอ่ะให้ทำงานด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าอายุถึงอายุที่มันที่ฝรั่งปกติเขาก็จะย้ายไปอยู่ข้างนอกแล้วคุณก็ทำรูทีนอย่างนั้นเหมือนกับที่ฝรั่งก็ทำกันอ่ะถูกต้องตอนนั้นที่ทำงานเนี่ยคือไม่ใช่งานศิลปะเลยไม่ครับเป็นเด็กเสิร์ฟครับเสิร์ฟก็ทำร้านอาหารไทยครับเสิร์ฟอยู่ร้านอาหารไทยใช่เมื่อก่อนพี่ก็เด็กเสิร์ฟอยู่ร้านอาหารไทยเหมือนกันแล้วก็หาตังสักเหมือนกันเหมือนกันที่อารมณ์เดียวกันตอนนั้นพี่อยู่ที่ซานฟรานครับแต่ว่าแต่กูพี่ไม่ทำมาเป็นช่างนะแล้วอยู่ดีเรามาเป็นช่างได้ไงวะก็คือก็ตอนแรกทำฝั่งเทียมก่อนใช่ไหมครับแล้วเหมือนแบบผมมีเพื่อนเยอะอะไรเงี้ยที่นู่นผมก็แบบเรียกแบบไอ้เรียกมาสักซองสักให้ฟรีอะไรเงี้ยก็แบบสักในแบบกลาชบ้านเพื่อนอะไรเงี้ยก็แบบสักฟรีก็แบบแล้วมีครั้งนึงเพื่อนแบบให้ทิปมา100 เหรียญอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราก็พอทำเงินกับไอ้นี่ได้อะไรเงี้ยครับพอทำได้มาแบบ6-7 เดือนอะไรเงี้ยครับแบบซ้อมที่บ้านเลยครับบ้านเพื่อนแล้วก็แบบเดินไปแบบบนฮอลลีวูดอะไปยื่นพอร์ตสมัครงานแล้วเขาก็ดันชอบอะไรเงี้ยเขาเลยรับผมเข้าไปตอนนั้นอะที่เอาพอร์ตไปอะไปที่ฮอลลีวูดเนี่ยเราตอนนั้นสไตล์อะไรที่เราสั่งอยู่น่าจะญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเลยเหรอแบบแต่มันไม่ได้แบบเป็นญี่ปุ่นแต่แค่มันแบบเป็นรูปอะครับโอเคแบบเป็นชิ้นอะไรอะไรโอสคูก็มีครับแล้วแต่ว่าณวันนี้เนี่ยสไตล์คุณเนี่ยผมเห็นแล้วมันแบบไฟไลน์เลยนะพอเทรดด้วยไม่มีแบ็คกราวด์เรื่องศิลปะเลยครับว้าวโอ้โหแล้วมันยากไหมกับการที่เราต้องมาทำพอร์เทรตมาทำงานสไตล์ที่แบบมันจริงๆมันควรจะต้องมีแบ็คกราวด์อยู่บ้างอะไรเงี้ยถามยากครับยากแบบผมไม่ได้เรียนศิลปะมาผมรู้สึกแบบผมชอบงานภาพเหมือนอะไรเงี้ยเพราะว่าผมรู้สึกว่าภาพเหมือนคือการคอปปี้คือแบบคือการที่เราแบบทำพอร์เทรตคือแบบมันไม่ได้เรามันไม่ต้องใช้จินตนาการอะไรครับคือแบบมันต้องแบบทำให้เหมือนที่สุดที่ผมที่อันนี้ในมุมมองผมอะไรโอเคอ่ะเดี๋ยวเกลจะเหงาดีดีมาเจอเขาได้ไงเนี่ยก็เขาทักมาหาเฮ้ยจริงดิครับผมคุณตอนนี้คุณอยู่ไทยหรือว่าคุณอยู่นู่นครับอยู่นั่นอยู่ที่นู่นแล้วเกลอยู่ไทยตลอดใช่ค่ะเกลอยู่ไทยตลอดแล้วคุณทักมาหาเขาเหรอใช่ครับกี่ปีแล้ว4ปีกว่าแล้วตอนนั้นคือคุณไม่คิดว่าจะมาอยู่ที่ไทยมาเป็นช่างที่ไทยไม่ครับไม่แต่คุณทักมาหาเขาคือสวยชอบน่ารักเอ๊ะ แล้วแต่ปุ๊บเกลก็เห็นว่าเขาสักเยอะนี่ชอบป่ะเนี่ยไม่คือตอนแรกก็แบบช่วงนั้นก็เพิ่งเลิกกับแฟนเก่าไปก็เหงาๆด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าปกติก็ไม่ได้ตอบใครนะเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่ทักเขามาน่ากลัวแต่ว่าก็เห็นสักมาอย่างนี้ไม่น่ากลัวไม่แต่ว่าแบบเป็นรอยนี้แหละคือตอนแรกเขาไม่ค่อยได้ลงรูปเขาอ่ะเขาก็จะลงเป็นงานสักเขาอะไรเงี้ยเออแล้วก็เข้าไปดูเพราะเราก็ชอบรอยสักเราก็เรียนอาร์ตมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เข้าไปรู้สึกว่าเออผลงานเขาก็สวยดีเนาะอ๋อแต่เกลอ่ะเรียนอาร์ตมาใช่ค่ะเกลเรียนถาปัดมาอ๋อโอเคแฟนมาแฟนเป็นคนที่มีแบ็คกราวด์ในเรื่องศิลปะเขาแบบทำงานสวยด้วยครับแบบพวกงานศิลปะแบบมีเสน่ห์อะไรเงี้ยเรารู้อยู่แล้วถูกต้องไหมตอนที่อยู่เนี่ยดูในไอจีอ่ะเรารู้อยู่แล้วว่าเขาแบ็คกราวด์เรื่องของศิลปะตอนนั้นยังไม่ได้ดูงานดูเขาอย่างเดียวเลยตอนนั้นเช็คงานอย่างเดียวโอเคแล้วเสร็จปุ๊บแล้วมาเจอกันครั้งแรกคือคุณบินมาไทยหรือคุณไปหาเขาบินมาเขาบินมามาเพื่อมาหาเกลแล้วตอนนั้นใช่จนถึงทุกวันนี้ก็เลยย้ายลูกแรกมาเลยใช่ครับช่วงแรกก็แบบไปมาอะไรเงี้ยเพราะงานหลักเขาจะอยู่ที่อเมริกาตอนนี้พอคุณเป็นช่างที่ฮอลลีวูดเป็นที่เรียบร้อยแล้วอะเป็นไงคุณมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปจริงๆอะเราเริ่มตรงนี้กันดีกว่าว่าความแตกต่างระหว่างการที่เป็นช่างที่ต่างประเทศที่อเมริกานะกับเป็นช่างที่ประเทศไทยคุณมีความรู้สึกว่าความแตกต่างผมว่าที่คนนี้อาจจะเปิดกว่านิดนึงครับหมายถึงแบบให้ฟรีดอมเรามากกว่าว่าแบบสมมติแบบอยากเขาให้ไอเดียมาเขาอยากได้อะไรประมาณนี้ครับเขาบอกว่าเอออยากทำอะไรแล้วแต่เลยแต่ขอให้แบบยังคงคอนเซปต์เดิมที่เขาที่เขาขอไว้อะไรยกตัวอย่างได้ไหมยกตัวอย่างถ้าเป็นงานรูปปั้น
อะไรอย่างเงี้ยครับแบ็คเวิร์กรูปปั้นประมาณนั้นนะก็คือเขาจะไม่บอกเลยว่าต้องเอาแบบรูปนี้ตรงนี้เป๊ะแบบสมมติเอาแบบมาก็คือต้องเอาแบบไม่จำเป็นต้องเหมือนแบบเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่หมายถึงแบบแบบอยู่อยากใส่แบบอะไรลงไปก็ตัวเองเข้าไปได้เลยก็คือได้เลยแต่คนไทยค่อนข้างที่จะฟิกนิดนึงว่าอยากได้ประมาณนี้โพสเจอร์ต้องอย่างนี้ใช่ค่ะบางคนมาคือต้องการแบบนี้เป๊ะเป๊ะเลยอะไรส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นใช่ค่ะใช่ถ้าจะมาเนี่ยสวีทโฮมเนี่ยสไตล์ที่คิดว่าเหมาะกับบอสแล้วก็ลูกค้าก็จะแฮปปี้กับสไตล์นั้นๆเนี่ย คืออะไรก็จะเป็นแบบพวกไมโครเรียลลิสติกเป็นงานแบบไฟไลน์ของผู้หญิงอะไรเงี้ยก็จะมีแล้วส่วนของผู้ชายก็จะเป็นงานแบบเต็มแขนที่ให้ช่างออกแบบลายให้วางแบบให้อะไรเงี้ยค่ะเป็นงานแบบเรียกว่าอะไรแบล็คแอนด์เกรย์แบล็คแอนด์เกรย์พอร์เทรตแบล็คแอนด์เกรย์ที่นี่นิวเรทเป็นยังไงครับก็เริ่มต้นที่ 2,000 บาทค่ะเริ่มต้นที่ 2,000 งานเล็กก็จะเริ่มที่ 2,000 โอเคส่วนถ้าเป็นงานใหญ่เนี่ยก็จะคิดเป็นชั่วโมงละ 2,500 แต่ว่าก็จะต้องดูว่ามันต้องทำกี่เซสชันแล้วก็จะแบ่งไปโอเคสมมุติ full sleep นะเป็นงาน portrait back and gray อย่างเงี้ยปกติแล้วเนี่ยเวลาบอสสักเนี่ยเซสชันหนึ่งเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสักกี่ชั่วโมงประมาณ 5-7 ชั่วโมง 5-7 ชั่วโมงได้เลยใช่ไหมครับประมาณอยู่ที่ว่าลูกค้าไหวเท่าไหร่ประมาณอันนี้คือตัว sleep ที่บอกถูกต้องไหมใช่ครับชิ้นนี้เนี่ยใช้เวลาทั้งหมดกี่เซสชันนะครับด้านบนรู้สึกทำไป3ครับ3แล้วก็ด้านล่างทำไป3เหมือนกันครับประมาณ6แต่ก็คือแบบยังไม่ได้เสร็จดีอะไรเงี้ยครับก็คือถ้าให้เสร็จทั้งหมดผมว่าน่าจะมีประมาณ8เซสชัน8ถึง9 8เซสชันคูณเท่าไหร่วะคูณกี่ชั่วโมงพูดประมาณว่า6ชั่วโมงแล้วนะครับ6 8 1 8 8 8 8 6 8 6 48ก็ประมาณ48ชั่วโมงประมาณประมาณ48ชั่วโมงอย่างนี้ก็คือละถ้าเกิดว่าคิดอยากมาสักกับคุณง่ายๆก็คือคูณ 2,500 ไปเลยป่ะ48ชั่วโมงหรือปกติมันก็จะบวกลบแต่ถ้าเกิดทำอย่างนั้นผมคิดเป็นคิดเหมารวมไปเลยคุณคิดเป็นวันเอาเป็นวันเลยก็คือก็กลายเป็นว่าทั้งหมดก็จ่าย8ครั้งใช่ค่ะใช่ไหมจ่าย8ครั้งเงินน่าจะง่ายกว่าน่าจะง่ายกว่าเนาะประมาณหมื่นถึง12,000ครั้งละ10,000ถึง12,000โอเคโอเคโอเคแล้วก็ดีไซน์ให้ดีไซน์ให้ปกติดีไซน์กับคุณเนี่ยวันนี้ถ้าเกิดชอบสไตล์คุณเนี่ยโทรมาคุยหรือว่าต้องมาเจอเลยถ้าเป็นงานใหญ่นัดเจอก่อนแบบคุยกันก่อนนะครับคุยแบบกันก่อนแบบวางแบบกันก่อนแล้วดีไซน์ทั้งหมดเนี่ยใช้เวลานานไหมฮะกว่าจะได้สักประมาณไม่เกินอาทิตย์นึงครับไม่เกินอาทิตย์ใช่ก็คือแบบนัดวันคุยแบบทำแบบอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็มานัดวันแต่ตอนนี้ก็คือเต็มตลอดถูกต้องป่ะใช่ค่ะเต็มแต่ว่าก็จะมีคิวหลุดบ้างบางทีอะไรอ๋อมีคิวหลุดบ้างสรุปก็คือออกแบบเนี่ยถ้าเกิดได้คุยแล้วออกแบบแล้วได้เวลาก็คืออาทิตย์หนึ่งก็สามารถลุยได้เลยใช่ครับประมาณนั้นโอเคอันนี้ก็เป็นงานคุณเหมือนกันใช่ครับอย่างนี้นี่กี่ชั่วโมงครับประมาณ2-3ชั่วโมงครับ2-3ชั่วโมงโอเคแล้วคุณคิดยังไงฮะถ้าเกิดว่าประมาณนี้ไซส์นี้อันนี้ประมาณ 7-8,000 7-8,000 นะ 2-3 ชั่วโมงโอเคนี่เจ้าของร้านเป็นคนติดตังค์เยอะเอามาดูงานชิ้นนี้โอเคอย่างชิ้นนี้เนี่ยกี่เซสชั่นอันนี้ทำไป2ครับ2เซสชั่นนะโอเคเซสชั่นหนึ่งก็ประมาณใช่ครับมันขึ้นมาเห็นมีอันนี้ด้วยค่ะกลมเนี่ยโอเคก็คือตั้งแต่ช่วงแขนท่อนนี้ขึ้นมาใช่แล้วก็ขึ้นมาถึงตรง2ใช่ครับใช่สุดยอดคุณชอบนะคุณชอบงานพวกสไตล์แบบว่าแบล็คเวิร์กเป็นแบบงานรูปปั้นอย่างเงี้ยนะใช่สวยสวยอันนี้กี่เซสชันครับรู้สึกอันนี้ผมทำไป2ครับใช่ผมรู้สึกเซสชันแรกผมไม่แน่ใจว่าผมติดธุระหรือลูกค้าติดธุระจำไม่ได้โอเคโอเคก็ตีเหมารวมๆอันนี้ก็เหมือนกันชิ้นนี้กี่ชั่วโมงฮะอันนี้รู้สึก3ครับ3ชั่วโมงเห็นว่าราคาก็ประมาณที่เกลียวบอกตอนแรกเนาะแต่ว่างานสีก็จะกับงานสีขาวดำก็จะต่างกันนิดหน่อยค่ะสีจะแบบไอ้นี่ก่อนสีแพงกว่าสีแพงกว่านิดนึงเนื่องจากเวลาด้วยครับเวลานานกว่าขาวดำใช่น่ารักจริงสวยสวยสวยเออผมอยากรู้ว่าตอนที่คุณเป็นช่างที่ต่างประเทศอ่ะคอมมูนิตี้ตรงนั้นมันเป็นยังไงไหนลองเล่าหน่อยส่วนใหญ่จะปาร์ตี้ซะส่วนใหญ่ใช่ครับแบบเพื่อนที่นู้นแบบช่างก็คือแบบทำงานเสร็จก็ใช้ชีวิตอะครับใช้ชีวิตแล้วก็แบบถ้าแบบมีงานก็จะไปกันแล้วก็แบบส่วนใหญ่จะชอบไปงานคอนเวนชั่นกันไปแบบไปเจอเพื่อนๆแล้วก็แบบไปสนุกด้วยกันนะครับอันนั้นคือเสน่ห์ของงานคอนเวนชั่นนะใช่ไหมเพราะว่าไปปุ๊บได้เจอเพื่อน
ได้ไปดูสไตล์ของแต่ละคนว่าเป็นยังไงคุณคิดว่าคอมมูนิตี้อ่ะของบ้านเราอ่ะของช่างอ่ะคอมมูนิตี้ของช่างบ้านเรากับต่างประเทศต่างกันยังไงบ้างครับส่วนใหญ่ผมว่าที่นู้นคนที่นู้นเขาจะไม่ค่อยแบบเบ่งใส่กันนะครับมุกของช่างนี่ของเรานี่เบ่งเหรอไม่แบบไม่เชิงเบ่งครับแต่หมายถึงแบบฉันแบบเป็นรุ่นใหญ่กว่าฉันผู้ใหญ่กว่ามีประสบการณ์มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ของผมแบบคือแบบอย่างแบบร้านที่นู้นแบบเพื่อนๆผมเขาก็ทำงานกันแบบประสบการณ์ก็20กว่าปีครับแต่แบบเขาก็ยังแบบไม่เคยแบบมองผมว่าผมเป็นเด็กอะไรครับคือแบบผมพอทำงานเล็กๆได้อะไรเงี้ยครับเขาก็จะแบบสำหรับเขามันยากสำหรับเขาอะไรเงี้ยเขาก็ถามแบบเอ้ยผมทำยังไงนู่นนี่นั่นแบบแต่ถ้าแบบเราแบบมีคำถามเรื่องงานแบบยากๆอะไรเงี้ยเราแบบถามเขาได้คือแบบเขาแบบไม่คิดว่าเราแบบเป็นเด็กรุ่นใหม่แต่แบบเขาคิดว่าแบบเราแบบช่วยเหลือกันได้อะไรเงี้ยช่วยแชร์กันว่าแบบเทคนิคคนนี้มาแบ่งกันเดี๋ยวนี้แบบเด็กรุ่นใหม่แบบสักปี2ปีก็แบบเก่งโอ้โหเก่งมากแบบคือคนที่นู้นเขาจะแบบไม่มองว่าแบบใครสักนานกว่าหรือว่าใครมีประสบการณ์มากกว่าแล้วคอมมูนิตี้ของเด็กใหม่ๆสมัยนี้คุณว่าเป็นยังไงบ้างช่างสักไทยผมว่าดีครับผมว่ารู้สึกแบบรอยสักมันเปิดมากเลยครับช่วงนี้แบบตอนนี้แบบใครๆเขาก็สักกันไม่ว่าจะเป็นแบบผู้แบบเด็กผู้ใหญ่ผู้หญิงคนแบบคนมีอายุก็ทำได้ครับผมรู้สึกแบบเดี๋ยวนี้มันเป็นแฟชั่นไปหมดแล้วล่าสุดแม่เพิ่งมาสักเลยคุณแม่ใครแม่เกลค่ะ50กว่าแล้วมาสักคุณแม่มาสักอะไรครับมาสักเป็นลายเชอร์รี่ตรงแบบข้อมืออะไรเงี้ยค่ะแล้วคุณแม่ว่าไงคุณแม่ก็ซุ่มซ้ำซุ่มซ้ำเหมือนยุ้ยมาเจอบ่อยเลยแต่ตอนแรกอะตอนที่เขามาจากอเมริกาแล้วแม่คุณตกใจไหมเนี่ยสักเยอะเงี้ยไม่รู้เลยแต่คือเวลาอย่างเวลาเกลสักเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ว่าแต่เขาก็จะบอกว่าอย่าไปสักเพิ่มมาแล้วนะแต่ทุกครั้งที่มาเพิ่มเขาแบบอย่าไปสักเพิ่มมาแล้วโอเคสรุปก็เขาก็ไม่ติดเรื่องสักหน้าเท่าไหร่ใช่เขาแต่ใจถ้าลูกสาวเขาไม่สักอย่างนี้แต่อย่าให้ลูกสาวเขามาสักทีไม่ว่าแล้วก็เปิดรอยสักหน่อยดิดูที่คุณสักอะไรบ้างก็จะมีตรงนี้อันนี้พี่บอสทำให้ค่ะเป็นลายเดียวแบบที่บอสทำให้เขามีลายเล็กๆแล้วก็ที่นิ้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เป็นลายเดวิดเป่าลูกโป่งอันนี้คือเป่าแบบบับเบิ้ลกัมเป่าฝรั่งอันนี้ก็จะเป็นแบมบูค่ะทำที่เกาะพะงันอันนี้คือมีวาดขึ้นมาเองเกลวาดขึ้นมาเองแล้วใช้แบมบูเป็นแบมบูใช่ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นลายแรกของเกลเขียนว่าเขียนเป็นตัวแอนใช่ค่ะแต่ว่าเกลมองเองเป็นตัวจีอะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนแบบอ๋อเป็นรับคำว่าเกลได้ด้วยใช่ค่ะแล้วก็อันนี้มีอันนี้แต่ว่าอันนี้ก็นานแรกๆอ่ะตอนแรกๆที่เกลไปสักคือเกลก็แบบเขาก็ถามว่าสักกับช่างไหนตอนนั้นเราก็ไม่รู้เรื่องเนาะเราก็บอกว่าช่างคนไหนก็ได้ค่ะเอาที่ได้เลยเดี๋ยวนั้นอะไรเงี้ยงานมันก็จะสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นจริงๆสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นเราอยากได้แล้วเราก็คิดว่าฟอนต์แค่แบบเป็นเลเทอริ่งแค่นี้ยังไงมันก็คงออกมาเหมือนใครก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วต้องเลือกจริงๆนะแล้วก็ตอนเด็กๆก็ไม่ได้ดูร้านคือตอนที่เกลเลือกร้านคือร้านที่เป็นสถานที่ที่เรารู้จักที่เราไปง่ายอะไรเงี้ยเราไม่ได้ดูว่าร้านงานผลงานเขาเป็นไรอย่างเงี้ยแล้วก็ว่าอะไรเกลเขียนว่า the sky is not the limit your imagination is แล้วก็มีตรงแบบอันนี้เพื่อนทำให้เพื่อนตกแต่งก็แบบเพื่อนทำให้แต่อันนี้ทำที่ร้านค่ะแล้วก็แบบมีตรงนี้นิดหน่อยแล้วก็มีหลังคอเป็นญี่ปุ่นสักเยอะอยู่นะสักเยอะอยู่แต่ว่าแบบเล็กๆน้อยๆแปะเรทตอนที่คุณสักที่อเมริกาเป็นไงอ่ะปกติที่นู่นคิดเป็นชั่วโมงอ่ะเป็นชั่วโมงละ200เหรียญวันหนึ่งอ่ะคุณรับลูกค้าประมาณกี่คนส่วนใหญ่ทำคนเดียวครับแต่เป็นงานส่วนใหญ่ที่นู่นทำงานใหญ่ๆอ่ะชิ้นใหญ่ไปเลยก็คือทั้งวันเลยแต่ส่วนใหญ่แบบไม่ค่อยทำเกินแบบ6ชั่วโมงครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 5-6 ชั่วโมงต่อ 5-6 ชั่วโมงต่อวันได้200แล้วมันวิธีการแบ่งค่าใช้จ่ายกับร้านทำไงอ่ะผมไม่ได้แบ่งพอดีผมแบบเช่าที่ของอ๋อคุณทำของตัวเองเลยก็คือเราจ่ายค่าสเตชันให้เขาไปเลยเดือนหนึ่งละอ๋อใช่โอเคเข้าใจแล้วเหมือนกับเช่าที่อยู่ในร้านนั่นแหละสเตชันนี่ก็เป็นของคุณไปใช่ครับเพราะว่าลูกค้าคือมาจากของเขาโดยเฉพาะเลยไม่ได้ผ่านร้านอยู่แล้วเข้าใจแล้วก็เลยเช่าค่าเช่าสเตชันเดือนเท่าไหร่1,200ครับ1,200เหรียญครับเฮ้ยก็คุ้มนะบอกไปเป็นเพื่อนนะเป็นเพื่อนก็เพราะว่าจริงๆที่ของคุณรับมึงเล่ามันค่อนข้างเป๊ะด้วยแหละก็คือก็ชัดเจนตามชั่วโมงถูกต้องไหมใช่ครับมันต่อไหมฝรั่งส่วนใหญ่ไม่ค่อยนะแต่แบบผมแบบไม่ได้ซีเรียสกับเวลาขนาดนั้นก็คือแบบถ้าเกิดแบบ
ผมรู้สึกว่าผมทำนานเกินไปแบบมันไม่เหมาะกับที่ผมใช้ผมก็แบบเอาที่เหมาะสมอะครับคือก็แบบส่วนใหญ่ก็แบบเป็นกันเองอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบเป๊ะตามเวลาอะไรขนาดนั้นแล้วคุณคิดว่ายังไงบ้างพออยู่ที่ต่างประเทศปุ๊บแล้วพอมาไทยนะมันมีแบบ culture shock ในเรื่องของแบบว่าคนที่เสพงานสัตว์หรือว่าสไตล์ไทยแลนด์บางไทยแลนด์โอลี่บางทีอะมีบ้างไหมที่เจอบ่อยก็เปลี่ยนแบบเปลี่ยนอารมณ์บ่อยแบบนาทีสุดพอตอนแรกคุยกันแบบนี้ พอทานไปก็แบบขอเปลี่ยนเป็นอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยสมมติเขาให้ไอเดียมาโอเคออกแบบสมมติออกแบบได้อยากได้นกไปมาเปลี่ยนเอ้ยแบบไม่อยากได้นกแล้วอยากได้เป็นรูปอื่น อะไรประมาณนั้น ที่เจอซึ่งฝรั่งไม่เป็นส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยครับไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่แล้วคุณจัดการไงก็คุณก็เปลี่ยนให้หรือว่าเราอาจจะต้องแบบว่าเคลียร์ตั้งแต่แรกเลยเกลน่าจะเป็นคนเคลียร์ให้ตั้งแต่แรกเปล่าว่าถ้าให้ดีไซน์รูปไหนส่วนใหญ่ถ้าลูกค้าเขายังแบบเหมือนอยากเปลี่ยนแบบเราก็จะบอกว่าโอเคงั้นวันนี้เรายังไม่สักดีกว่าเราขอให้ลูกค้าแบบไปตัดสินใจให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็เราก็กลับมาคุยกันใหม่ดีกว่าเพราะว่ากลัวว่าแบบโอเคถ้าช่างต้องรีบออกแบบใหม่เร็วๆมันก็จะเหมือนแบบเหมือนกดดันทั้งคู่อ่ะเหมือนแบบว่าโอเคก็ต้องกลัวว่าลูกค้าจะชอบไหมลูกค้าก็จะแบบเกรงใจกันไปเกรงใจกันมาใช่ค่ะตอนนี้ผมมั่นใจแหละทุกคนพอรู้แล้วล่ะว่าบอสสักสไตล์ไหนนะแล้วก็สนใจสักกับบอสนี่เป็นยังไงแล้วผมก็อยากให้ทุกคนได้รู้เพราะว่าไปพูดคุยกับช่างแต่ละคนเนี่ยเวลาเข้าไปสักต่างประเทศมันก็ไม่เหมือนกันเนาะเกาหลีก็อีกสไตล์นึงที่เราเห็นกันสไตล์ปารีไปที่ญี่ปุ่นก็อีกแบบนึงที่ญี่ปุ่นนี่ก็โอ้โหคนเขาแบบว่า respect ช่างมากเลยนะครับช่างญี่ปุ่นมากให้เกียรติมากนะฮะตอนนี้ผมว่าหลายคนอยากจะรู้แล้วแหละว่าคุณนั่งสักอะไรโชยนะมาเปิดร้านสักช่างมาโอเคโอ้นี่ชินเลยจะแก้ผ้าเลยชินได้เวลาไปงานไหนคนแบบอันนี้ก็จะแบบชิลที่อเมริกานี่คือเรื่องแบบการโชว์รอยสักนี่เรื่องปกติแล้วนะใช่ครับที่งานเพราะว่ามันเป็นงานรอยสักอะครับใครๆเขาก็อยากเห็นว่าแบบใครมีอะไรบ้างแบบคือเดินแก้เดินโชว์งี้เหรอในงานแต่ก็ไม่ได้แบบขนาดแบบไม่ได้แบบโป๊ะครับก็แต่ส่วนใหญ่ก็แบบคนที่มีลายสวยๆเขาก็จะแบบเดินโชว์กันเลยครับใช่ถ้างั้นมาเปิดรอยสักเราเดี๋ยวพี่ถือให้เริ่มจากตรงไหนก่อนดีเล่าเลยใครสักอะไรยังไงใครสักให้ถ้าลายแรกของผมนะครับลายแรกอันนี้มาเที่ยวไทยครับมาที่ไทยตอน16 17อ่ะครับอันนี้ที่ให้ช่างทำนะครับที่ให้ช่างทำโอเคให้ช่างจริงๆทำก็อย่างงี้ก็เริ่มเรื่อยๆครับจากแขนบนอันนี้เป็นลายแรกที่ออกแขนครั้งแรกโดยรวมแล้วอ่ะเวลาเราวางคอนเซปต์อ่ะตัวของบอสเองวางคอนเซปต์ในการสั่งตัวเองว่าไงไม่เคยมีแพลนนะครับหมายถึงแบบเหมือนแบบเรามันช่วงเวลาตอนนั้นเราช่วงเวลาเราชอบอะไรก็ใส่หมดครับก็คือยันผมก็มีอะไรเงี้ยคือแบบนี่ยันเป็นภาษาขอมหรือภาษาอะไรอ่ะใช่ครับพระอาจารย์นะครับเป็นพระอาจารย์อันนี้เป็นยันเลยอ่ะใช่ล่าสุดเลยอันนี้อันล่าสุดเหรอใช่ครับอ๋อแล้วคือเราก็บอกอาจารย์เลยว่าเราอยากได้ตำแหน่งนี้คือแบบมันเหลือแค่นี้ครับไม่มีที่ลงคนจริงๆไม่มีที่ลงแล้วก็บอกว่าแบบอยากได้เกี่ยวกับสุขภาพการงานอะไรเงี้ยครับอันนี้อาจารย์เขาเลือกให้เลยครับอาจารย์เขาเลือกให้เลยเขาแบบเขาพยายามหาที่อยู่เขาบอกว่าตรงนี้พอได้นะอะไรเงี้ยแล้วไงพอสักปุ๊บนี้มีความเปลี่ยนแปลงในชีวิตไหมพี่เข้ามาไงครับโอเคงานนี้สวยเลยนะอันนี้ใครทำอ่ะอันนี้พี่หมอนครับมอนสเตอร์อยู่เชียงใหม่คนไทยนี่เนาะสวยครับสวยงานชิ้นนี้ที่อเมริกาแน่เลยเนี่ยไม่ครับอันนี้ที่ไทยชื่อเอ็มแวนนะฮะครับผมเฮ้ยผมว่าอดีตเขาดีไซน์ได้เจ๋งดีนะแท้มันเป็นงานของไมค์ไจแอนนะครับของไมค์ไจแอนนะครับไมค์ไจแอนนี่เป็นช่างเจ้าของแบรนด์เลเบลเอทอ่ะเลเบลเอทอ๋อโอเคก็เอารูปนี้เลยมาลงเลยใช่ครับตอนนั้นเด็กอยู่เลยครับส่วนด้านล่างก็ที่นู่นหมดเลยครับพวกนี้คือที่อเมริกาหมดเลยใช่ครับเป็นช่างที่รู้จักกันเงี้ยอะไรนี่หรือว่าใช่ครับเพื่อนที่ร้านบ้างแล้วก็มีเพื่อนที่ทำงานด้วยกันสวยอันนี้สวยมากเลยครับผมว่าจริงๆอ่ะคุณเป็นคนสักงาน Black Works ผิวคุณแม่งขึ้นงาน Black Works มากเลยนะใช่ครับสวยมากเลยอ่ะถามหน่อยช่างที่อเมริกาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดเขาสักงาน Black Work สไตล์เนี้ยแล้วสวยอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะลูกค้าก็จะสักเขา Black Work กันหมดเลยเป็นแนวเขาเลยครับใช่ไหมเป็นแนวเขาเลยก็เหมือนผมรู้อยู่แล้วว่าเขาทำแนวนี้อะไรครับผมเลยว่าแบบอยู่แบบทำอะไรก็แล้วแต่อยู่เลยแต่ฉันขอแบบเป็นภาพประมาณนี้แบบเป็นกะโหลกข้างเป็นผู้หญิงขอดูข้างหลังได้ไหมครับผมนี่อ๋อเฮ้ยเจ๋งว่ะเกล็ดเป็นมังกรใช่ไหมแต่หน้าเป็นเป็ด
เป็นของของดาวของดาวบางทีเวลาไปนวดอย่างเงี้ยเขาก็ถามว่าปลาคาร์ฟเลยเมื่อก่อนยังจะมีงานข้างหลังใช่ว่าหรอกพี่ชอบกินเป็ดพะโล้พี่ดูเดี๋ยวกินเป็ดพะโล้นี่หงแฮะโอ้โหแบล็กสวอนอ๋อแบล็กสวอนนะแล้วก็แต่ว่ามีเกล็ดเหมือนเป็นงูเป็นมังกรอันนี้นี่จากที่ไหนครับที่นู่นครับที่อเมริกาแต่เป็นช่างคนไทยเป็นช่างคนไทยเหรอชื่ออะไรอ่ะพี่ตั้มครับพาบิชื่อตั้มนะฮะอยู่ตอนนี้ก็ยังสักอยู่ที่อเมริกาอยู่ไม่ครับตอนนี้อยู่ไทยอ๋อกลับมาไทยแล้วช่างตั้มนี่ก็คือสักสไตล์เจแปนิสใช่ครับโอเคโอเคแล้วนี่ไอเดียอะไรถึงเอาเป็นหงแล้วเป็นเกล็ดมังกรอย่างเงี้ยเป็นงานวาดพี่เขาเลยอ่ะสักของตู่แล้วป่ะใช่ครับเนี่ยวันก่อนช่างบีก็บอกว่าถ้าเกิดจะสักงานเจแปนิสอ่ะคือถ้าเกิดเราเอาแค่ตรงเนี้ยไม่สวยยังไงมันต้องโค้งขึ้นมาครับเจ็บป่าววะโอ้สุดๆเลยพี่ด้านแถวด้านล่างแล้วนี่ตักลงไปจู๋เลยป่ะเกือบครับจริงป่ะเกือบเราไม่เจ็บหรอตรงนี้ด้านหลังเจ็บกว่าด้านหลังเจ็บกว่าแล้วยึดดูอย่างนี้ก็ดูเราก็ดูฮาร์ดคอร์เหมือนกันนะแต่เกลชอบแนวฮาร์ดคอร์ใช่ไหมไม่ตอนแรกไม่คิดว่าจะเจ็บไม่คือตอนที่เจ็บแรกๆหลังยังไม่มีนะอยากหลังยังโล่งขายังแบบโล่งตอนนี้คือแบบขึ้นมาถึงคอเลยรู้สึกยังไงว่าคือเมียพี่เนี่ยเขาไม่ให้เลยนะอย่างที่ทุกคนติดตามเนี่ยคือแต่ว่านี่ก็เต็มไม่แต่ก็ออกก็เยอะนะไม่แต่ความรู้สึกของเราเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากมาแขนเราอยากแบบอยากจะแบบไปเจอช่างเอาความฝันเลยนะผมไปสัมภาษณ์ใครอ่ะผมอยากจะเก็บงานของคนนั้นอย่างเงี้ยเพราะว่าการที่เราไปเราก็เลือกแล้วล่ะว่าช่างคนนี้เขามีสไตล์แบบของตัวเองความฝันคือพอไปสัมภาษณ์เสร็จปุ๊บไอ้ขอเหมือนแบบเป็นซิลเวเนียที่เรามานั่งพูดคุยกันชิ้นหนึ่งเนี้ยนั่งเลยแต่ไม่ได้ละชาติหน้าไม่ได้ต้องขออนุญาตแฟนก่อนโอ้โหเรียกขออนุญาตเลยตอนแรกเขาก็บอกว่าแบบอย่าพึ่งออกมือออกคออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เขาอยากทำก็อ่ะแล้วแต่ถ้าฟังเลยเนี่ยพี่ฟังคือจริงๆก็แบบว่าตอนแรกก็กลัวเหมือนกันว่ามันจะดูแบบเลอะเทอะหรือเปล่าพอมันออกข้างนอกเยอะอะไรอย่างเงี้ยไม่หรอกมันยิ่งดูเป็นคอนเซ็ปต์แต่ว่าคือก็แบบเราก็ช่วยเลือกลายก็แบบว่าแบบอันไหนมันจะดูก็ส่งให้เลือกก่อนตลอดว่าแบบคิดว่าไงอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกจริงๆข้างหลังอันนี้เกียวก็เป็นคนเลือกแต่ว่าตอนแรกเขาจะทำคือเขามีหน้ากากด้านหน้าอยู่แล้วแล้วตอนแรกมันมีอีกลายนึงที่เขาเลือกไว้อยู่ว่าจะเอาเป็นผงหรือว่าเป็นหน้ากากฮันยะสีแดงแต่ว่าเกียวก็บอกว่าโอเคข้างหน้ามันมีลายนี้แล้วเราเอาข้างหลังเป็นอีกลายนึงด้วยดีไหมไม่แต่ผมไม่เคยเจอนะผงเป็นเกล็ดมังกรอย่างเงี้ยแปลกดีแปลกดีนี่สวยมากเลยอ่ะสวยนะลูกนี่สักที่ไหนครับที่อเมริกาครับอันนี้สักที่อเมริกาเป็นช่างฝรั่งนะฮะคนไทยครับพี่ตั้มอ๋อคนเดียวกันกับพี่ตัวที่ตอนนี้อยู่ไทยเหรอที่ตอนนี้มาเปิดร้านที่ไทยนะอันนี้กี่เซสชั่นนะครับงานนี้2วันครับ2วันติด2วันติดเลยครับวันนึงกี่ชั่วโมงอ่ะประมาณ5-6ชั่วโมงอะครับประมาณเขาสักเร็วเหมือนกันนะใช่ครับคอยใช้คอยสักเลยใช่ไหมแต่ผมว่าสไตล์คุณเหมือนว่าสไตล์สักของคุณอะใช้โรตารี่น่าจะเวิร์กกว่านะใช่ครับแบบมันแบบผมทำงานเล็กแล้วแบบมันเบากว่าแล้วแบบมันตอบโจทย์มากกว่าขอมาตอนนี้มาโชว์ด้านนี้ก็สวยนี่ของใครทำนะครับอันนี้เพื่อนผมชื่อนิกกี้ครับเป็นช่างเกาหลีอยู่ไทยหรือว่าตอนนี้เข้ามาไทยพอดีตอนนี้อยู่เกาหลีครับแต่ไปทำให้ผมที่อเมริกาเลยโอเคอีกข้างเหรอครับผมอันนี้053ครับแต่ยังไม่เสร็จ053ยังไม่เสร็จเชียงที่เชียงใหม่นะครับนี่3วันติดแต่พอร์ตเฟรมมันใช้เวลาจริงๆเนาะใช่ครับใช่ทางใช่ใช่เก็บงานไปเรื่อยๆโอ้นี่ก็สวยมากเลยนี่ใครทำให้เนี่ย053อู๋เหรอฮะค่ะโอเคอันนั้นก็อู๋ทำปะพี่อู๋มาเลยครับพี่อู๋มาเลยเชียงใหม่มันเป็นเมืองแห่งศิลปะจริงๆนะใช่ใช่ค่ะแล้วตอนนี้เกลมองว่าเราจะขยับขยายอะไรยังไงไหมอาจจะเพิ่มขึ้นหรือโอเคแล้วแฮปปี้ทุกอย่างต่อไปก็คงจะรับเป็นเกสต์สปอตด้วยเพราะว่ามีเพื่อนแล้วก็มีแบบช่างศักดิ์ต่างประเทศอย่างเงี้ยเขาก็ติดต่อมาว่าอยู่รับเกสต์สปอตไหมอะไรเงี้ยซึ่งรู้จักกันบางคนก็ไม่รู้จักค่ะแต่ก็มีแบบอย่างเพื่อนพี่บอสเนี้ยจากอเมริกาก็แบบมีที่อยากจะมาเหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็จะเปิดเป็นเกสต์สปอตเพิ่มใช่ค่ะทีเนี้ยอย่างนี้พี่มองว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาเราไปเจอช่างส่วนใหญ่ที่เราไปพูดคุยด้วยเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการทำการตลาดของเขาแต่ว่าพี่ว่าเกลเองเนี่ยเกลแบบเป็นเด็กรุ่นใหม่ซึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยอะไรด้วยเงี้ยเกลมีวิธีการทำการตลาดยังไงอะอย่างของเกลคือเกลก็จะใช้ช่องทางเกลนี่แหละแล้วเราก็จะ
แบบเราอยากต้อนรับลูกค้าให้รู้สึกว่าเฟรนลี่เป็นกันเองเวลาเขามาอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบอยากกลับมาอีกเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่กดดันรู้สึกว่ามันแบบสบายสบายชิลๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราจะต้อนรับเขาเหมือนเพื่อนเรามาอะไรเงี้ยลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าประจำกลับมาก็มีลูกค้าคนนึงที่บอกว่าโอเคเขาจะมาสักทุกปีเลยทุกวันเกิดเขาก็จะกลับมาสักกับเรานี่แหละแบบเหมือนเก็บค่อยๆเก็บไปอะไรอย่างเงี้ยบอกเขามามากกว่าวันเกิดแค่วันเกิดไม่ใช่ละครั้งเองใช่แต่เขาเป็นผู้หญิงไงเขาเป็นผู้หญิงโอ้โหถ้าเกิดว่ามาบ่อยก็มาก็คือใช่ใช่มาทุกวันที่เกิดก็ได้นะเดือนละครั้งวันที่เกิดตอนนี้คิวเป็นไงที่นี่ก็ส่วนใหญ่จะรับเป็น appointment only ค่ะก็คือต้องบุ๊กเข้ามาก่อนก็คือทักเข้ามาถ้าจะจองคิวก็ทักมาทาง DM ของร้าน Sweet Home เลยวันนี้ก็ประมาณนี้นะผมว่าตอนนี้เราก็น่าจะได้พอรู้ว่าสไตล์ของที่นี่เป็นยังไงแล้วก็รู้ตัวตนของช่างด้วยนะครับก่อนจะไปฝากร้านฝากผลงานให้ติดตามเกียวเป็นสปอคเพอร์ซันให้นะก็ฝาก IG sweethome.tat ด้วยนะคะแล้วก็ร้าน Sweet Room ค่ะแล้วก็ IG กากาเกียวส่วนอันนี้ก็เข้าไปติดตามผลงานพี่วอร์ดได้ที่ IG ชวัตค่ะเดี๋ยวสักไหนดีคลิปต่อไปจะไปที่ไหนก็รอติดตามแล้วกันวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณพี่กรขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับชาวชูบราเตอร์โปรดักต์แรกในชีวิตผมเลยนี่ Ink Brothers Aftercare Kit นะครับสร้างขึ้นมาผลิตขึ้นมาเพื่อคนที่รักรอยสักตัวจริงมาเป็นแพ็คคู่อย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นสบู่แล้วก็ครีมรักษารอยสักต่อไปนี้การรักษารอยสักของคุณจะง่ายยิ่งขึ้นถ้าสนใจแล้วก็ตามนี้เลยนะครับ LINE @tattoo brothers พวกเราฟีลเดียวกันดูยังไงก็ไม่เบื่อฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับ IG Facebook TikTok อย่าลืมด้วยนะ